IG ของ Gym MTV กันนะครับแล้วก็พิมพ์ห้องน้ำเสร็จแล้วพิมพ์ห้องน้ำเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอมาแล้วมาจุกให้หายคิดถึงสิเฮ้ยปิดมานี่แล้วไงแล้วแล้วเวอร์อดียังไม่สองทุ่มเลยดูเลยขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอาใหม่เอาใหม่เข้าไปเลยขอเริ่มใหม่มึงเข้ามาดีๆก่อนขอเริ่มใหม่ขอเริ่มใหม่ขอเริ่มใหม่ได้แล้วค่ะขอเริ่มใหม่ค่ะมึงเข้ามาดีๆขอเริ่มใหม่ค่ะไปมาเข้ามาแบบปกติแล้วทำไงเอ้ย what's up ดีครับเป็นไงบ้างเฮ้ยสบายดีครับพี่โอ้โหเริ่มต้นแล้วมึงมาคนเดียวเลยกูไม่ไหวแล้วช่วยด้วยเฮ้ยสวัสดีครับพี่ไม่รู้ว่าเคยไม่รู้ไม่รู้ได้ไงก็บอกอยู่เมื่อกี้ว่าเดี๋ยวไปเข้ามึงไปเข้าห้องน้ำเข้าซีรีส์เลยซีรีส์จะมาแล้วยังไม่มีคนเห็นสวัสดีครับวันนี้นะครับพี่เกรซนะฮะกับอินนะครับเราสองคนจะมาไลฟ์เพื่อชวนดูวันดีกูดเดย์เอพิโซด2กันเย้วันนี้2 ทุ่มครึ่งวันนี้2 ทุ่มครึ่งนะครับมาร่วมปั่นเทรนกันช่วยเล่นเทรนด้วยแฮชแท็กครับวันดีกูดเดย์พี2แอร์ร้อนมากเลยอ่ะร้อนจริงเราไม่สามารถเปิดแอร์ได้เลยหรอรีโมทแอร์มาอันนี้คือเราเปิดแล้วนะเอาจริงๆเขาบอกว่าหมอดูบอกว่าจะได้แทนใส่เสื้อสีเขียวนะคะวันนี้ที่เราใส่สีเขียวมาวันนี้เนี่ยมันมีแบบปัจจัยปัจจัยนะไหนลองพูดมาสิสีเขียวเหนียวซับกะว่าจะเหนียวเทรนซะหน่อยคิดมาจากบ้านอันเนี้ยไม่เพิ่งคิดเมื่อกี้ทำไมฉี่อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากนะครับสองจริงๆเราเริ่มติดแท็กตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ยิงยาวไปเรื่อยๆเนาะ #วันดีกูดเดย์ EP 2ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับบอกเลยว่าวันนี้สนุกมากวันนี้เป็นยังไงบ้างไหนลองรีแคปเบาๆซิว่าเราจะได้พบได้เจอกับอะไรบ้างวันนี้สั้นๆได้เจอแบบย่อยๆได้เจอกับย่อก็สั้นๆไม่ต้องพูดอันนี้สั้นๆเกินจริงๆแล้ววันนี้เราได้เจอคุณย่าวันนี้ด้วยนะอ๋อเห็นในตัวอย่างแล้ววันนี้ก็จะไปหาคุณย่าใช่จะได้เห็นความสัมพันธ์ในครอบครัววันดีด้วยแต่ผมมาเห็นปิดไปจากตอน EP 1อ่ะมันทิ้งท้ายไว้ว่าวันดีบอกยาวๆว่าครั้งเดียวพอนะไม่ซ้ำเอาจริงตอนแรกผมคิดว่าเขาอ่ะจะเปิดหัวให้เราอย่างนั้นแล้วสักพักทีม GMM ค่ะลงไปแล้วว่าต่ออีกเอ้าจริงใช่ไหมผมเห็นนะเมื่อกี้เหมือนลงใช่ไหมไม่รู้ไงคือเอาให้ดูคืนนี้ไงว่าคืนนี้ต่อแต่ว่าจะจบหรือจะต่อถ้าเราจะสับขาหลอกก็ได้ถูกต้องครับก็แซ่บขนาดนี้มันจะอย่างไรใช่ไหมเอาจริงแล้ววันนี้สีเขียวเราไม่ได้นัดกันใส่ด้วยเนาะลงรถมาแล้วเราแบบเฮ้ยพี่ใส่ตามผมจะไปรู้ได้ไงคะแต่วันนี้พี่เกียร์เขาใส่แว่นมาเอาหน้าใกล้ๆดีคือพี่เกียร์ไม่เขาบอกว่าเลยว่าวันนี้เขาอยากมาลุกหน้าละคุณไม่ต้องบอกเรื่องเราแค่คุยกันแหละบางทีเราไม่ต้องบอกผมก็ได้เดี๋ยวผมจะมาลุกหน้ารักย้อนวัยนิดนึงสู้กับรุ่นน้องนิดนึงคุณนี่มันเป็นคนที่เฉลยทุกอย่างจริงๆเฉลยหมดสปอยหมดอยู่ลุคโซกรีนนี่ทูเดย์เยอะเขาก็อย่าโซกรีนนะจริงแล้วนะหนุ่มแว่นที่จริงใจว่ะชอบหนุ่มแว่นก็อย่าลืมเชียร์หนุ่มแว่นคืนนี้ด้วยนะครับยังไงมีคำถามได้ไหมตัวคุ้มตัวคุ้มเข้ามาแล้วอะไรเข้ามาแล้วหรอเข้ามาแล้วอันนี้เราเอาเขาขึ้นได้เลยไหมแล้วเรากดยังไงอะพี่กดที่อันนี้มั้งโอ้โหคนขอมาเต็มเลยท่านอยากกดผิดนะโอ้โหมันเยอะมากเลยเพื่อนเยอะรบกวนใครถ้าไม่ใช่ตัวฟุกคือเพิ่งส่งมาได้ไหมจ๊ะหาไม่เจอหาชื่อตัวฟุกไม่เจอหรือว่ากดใหม่หรือว่าเราแบบมันจะขึ้นในแชทป่ะหรือว่าเราลอง accept ใครก็ไม่รู้ขึ้นมาอ๋อนี่ไงเนี่ยเจอพี่โตแล้วเจอพี่โตแล้วพี่โตขึ้นมาผมให้พี่ขึ้นสวัสดีว่าสวัสดีครับ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 โอ้แล้วเราฟุกไปไหนอ่ะฟุกไม่รู้ว่าขอมาอ่ะขอแล้วทุกคนนะครับสวัสดีพี่อินแล้วก็พี่เกดด้วยครับสวัสดีอีกรอบคุณต่อชดไปตามคุณฟุกมาสิเข้ามายังอ่ะนะเดี๋ยวเขาอยู่ในไลฟ์นี่แหละครับหรือเปล่าสวัสดีค่ะที่ไลฟ์สวัสดีทุกคนนะครับใช่ครับอยู่ในไลฟ์หรอใช่ไม่เห็นขออ๋อนี่ไงแล้วจริงๆนะผมกลัวกดแล้วมันเป็น FC นะก็คุยกันไปเลยแล้วกันอืม
ขอจำแบบอยู่ไหนอันนี้อยู่ไหนเนี่ยปุ๊บอยู่ร้านอาหารแต่ว่าจากที่ว่ามันคือร้านลาบแห่งหนึ่งอะไรนะคือร้านที่ไหนพี่อินมันคือชาอัมพี่อินโอเคมันคือชาอัมด้วยซ้ำอ่ะไปกับใครหรอฟูมากับน้องฮะสวัสดีครับแนะนำหน่อยเร็ววันนี้ตัวละครยังไงบ้างจากเรื่องไหนบ้างครับผมโอเย่ครับจากวันดีวิทยาครับผมเปิดหน่อยสวัสดีครับผมเชอร์ครับจากฮะไม่ใช่ผมปุ๊กเล่นเป็นเชอร์ครับในเรื่องวันดีวิทยาครับเออน่ารักแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงวันนี้แล้ววันนี้เรายังไงวันนี้เราจะมาวันนี้ไงวันนี้เราจะมาชวนทุกคนดู EP 2กันไงเพราะว่ามันแซ่บมากถูกปะใช่แล้วก็แบบอยากจะชวนทุกคนมาปั่นแท็กเพราะว่าถ้าวันนี้ทะลุ 200,000 น่ะเดี๋ยวเติร์นคือแบบจะเต้นโชว์เหรอเต้นโชว์มันน่าเบื่อป่ะอ่าโอเคโอเคโอเคอะไรอ่ะทำแบบเอ้าพูดแบบไม่มีสกิลไงเอาให้ถึง 100,000 ก่อนเดี๋ยวมีอะไรให้เนาะเพราะว่ามันก็ไม่อยากรู้เลยว่ามันมีอะไรให้เป็นฝันหรือเปล่าได้ได้ฮะพูดถึง EP 2ดีกว่าให้สปอย EP 2ด้วย3คำโอเคเรามาสปอย EP 2 3คำกันครับสำหรับวันนี้ 2:30 นี้จะได้ดูกัน GMM 25สำหรับพูดอะไรโอเคมา3คำคุณชอบส่งอะไรมาอย่างนี้ผมอีกแล้วนะ3คำนี่คุณได้ส่งอะไรมาคุณส่งให้ผมก่อนตลอดพี่จะไม่ทันอ่ะไม่ตอบอ่ะไม่ตอบอ่ะ3คำ3คำโดนแน่ยักษ์โดนแน่ยักโดนอะไรต้องรอดูว่าคนนั้นโดนอะไรครับเรื่องพี่เต้เสร็จก่อนเนาะเรื่องพี่เต้เสร็จก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวให้กลับมาใหม่เนาะปิดไลฟ์ก่อนนะครับให้พี่เลิกฟิลเตอร์ก่อนเสียใจด้วยนะเจลลี่อย่ามาขาวดำฟูมูมีมีสองฟูมีสามคำน้ำเต้าหู้เออแล้วต้องแต่ไปดูมีนะแต่พี่อินไม่ได้กินไงแต่พี่อินไม่ได้อยู่ไงพี่ไม่รู้เปล่าเรื่องเนี้ยไม่รู้ใช่ไม่รู้พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ไม่รู้พี่ไม่ได้รับทานด้วยรับทานอ่ะสามคำสำหรับคุณเกรซน้องมันม่วงเฮ้ยด้วยรู้เองเลยทำไมวะทำไมพูดอะไรมาจำไม่ได้สักอันเลยวะน้องมันม่วงของวันนี้หรอวันนี้น้องมันม่วงจริงน้องม่วงมากแปลกแปลกหน้าม่วงหน้าม่วงแบบอะไรหน้าม่วงตัวม่วงไงอ่าคือเป็นชุดสีม่วงก็เลยน้องม่วงวันนี้จะได้เห็นข้อมูลเยอะเยอะมากอ่ะคุณจีนล่ะท้ายของผมแล้วครับครับถัดไฟเก่าคุณผมขอพูดก่อนเลยนะทานไปเก่ายิ่งร้อนที่ผมบอกแฟนเม้นบอกในไอจีว่าคุณลืมว่าผมเข้าโรงพยาบาลผมจะติดต่อให้คุณลืมว่าผมจะบอกว่าผมเห็นทุกอย่างนะว่าคุณเล่นอะไรในแบบในกับเอ็กซ์ด้วยบ้านมาที่ผมมาที่ผมวันแรกที่ผมเข้าไปนอนผมไม่ได้เล่นที่เขามีแค่มึงให้เขานวดเลยค่ะเย้มากผมพักกองอยู่เฉยๆใช่ไหมครับดีๆก็มีชายร่างใหญ่290เดินเข้ามานวดหรอเดินเข้ามานวดผมให้ผมทำยังไงอ่ะพี่ให้ผมคะจะปล่อยให้คนอื่นก็บอกก็ไม่ได้ค่ะก็ปฏิเสธเห็นเขาไปดิว่าแบบไม่นวดครับผมมีคนนวดให้อยู่แล้วว่าอย่าเลยครับพี่ถ้าใครได้แคปอันนี้ไว้นะครับผ่านหน้าจอไว้รูปปูนเปิดรูปนั้นมาใส่ด้วยนะว่าเขาแบบปฏิเสธแล้วจริง5คนปฏิเสธเป็นแบบนั้นเนาะวินาทีวะหน้าคุณมีความสุขมากค่ะคุณหนูคุณหนูมีความสุขที่สุดที่ไม่เข้าใจหรอตั้งแต่เล่นมาคิวแรกคุณคิวเนี้ยหนูยังไม่มีความสุขเท่าที่เขาเดินมานวดเลยค่ะเพราะเขาดูแลหนูอย่างดีเขานวดให้หนูค่ะทุกอย่างทำทุกอย่างของพี่อะหนูต้องดูแลค่ะดูแลครับพี่เข้าใกล้หนูด่าแล้วค่ะหนูไล่แล้วจะเบาหวานให้ดูหน้าดูหน้าดูหน้าเขาดิเอาเลยเอาหลักฐานดูเลยแต่ทุกคนดูหลักฐานนะครับว่าพี่เขาอ่ะมีใจให้ผมจริงผมไม่ขายละครผมไม่ขายซีรีส์ละผมขอแถลงข่าวไม่มือมือมือ
ข้างบังคับเขาอยู่หรือเปล่าลูกของเราสองคนที่ออกมาเนี่ยถ้าทุกคนเห็นมือของเขาแล้วก็รอยยิ้มของเขาอ่ะจะเห็นว่าพี่เขามีใจให้ผมไหนพี่เกศลองนวดให้พี่อินบ้างอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ไหมรู้แล้วสายตาเมื่อกี้ไม่มันน้ำหนักมือมันไม่ได้เปล่าเบี่ยงมาแล้วก็จะเคิร์มไงแล้วตัดภาพมาที่วันเดียวกันเขาเตรียมมาแล้วนะเขาเตรียมมาแล้วให้ละครผมอยู่บทป่วยมันหายบทป่วยมันหมดอายุไปแล้วพี่หมดอายุสิคะหมอฉีดยาให้เข็มเบลเลอร์เลยว้ายคุณจะทำเสียงให้มันดูล่อแหลมได้ไหมครับพุกเป็นไรเลยพุกแม่ฉีดยาจะเอาไหมไปดิวิตามินที่จะเอาหรอใช่ค่ะอีก15นาทีอีก15นาทีซีรีส์มาทุกคนอย่าดูอย่างเดียวเปิด2จอเข้าไปปั่นแท็กเดี๋ยวนี้ใครไม่ปั่นแท็กไม่ต้องดูจริงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถดูวันดีได้นะครับเพราะว่าผมอยู่ครับยังดูวันดีได้เลยสองคนพูดบ้างพี่เมื่อกี้ยังเถียงกันไม่หยุดเลยฮะฮัลโหลช็อตดีไหมก็บอกว่าอีพีนี้พี่จะดุจริงใช่ไหมเออแบบเยะดุหรอหรือว่าอะไรเยะดุจริงๆไม่ใช่พี่เกสคือตอนนี้ไม่สามารถโยงไปเรื่องดีได้เลยสักไม่สามารถโอเยะได้เลยใช่เติมโอเติมโอเข้ามาในเยะหน่อยไม่งั้นมันจะเยะดุหรอโอเยะดุหรอเออโอเยะดุจริงใช่ไหมถ้าดุหรือไม่ดุนี่ต้องถามฟุกนะครับถือผมว่าก็ไม่ดุนะครับถือว่าแบบเป็นเขาเรียกอะไรอารมณ์มาตรฐานมากๆเลย stable ครับเป็น stable ดุกับ stable ใช่เนี่ยเขาเมื่อกี้โพสต์แต่สวีทกันไงก็เลยไม่ได้ฟังคุณจริงไม่ตอนนี้ผมไลฟ์ให้กันสองเหมือนไลฟ์กันสองคนนะเนาะไปเรื่อยจริงเนาะเออเหมือนเราไลฟ์ให้กันสองคนเนาะฟุ้งเนาะใช่ไม่เขาอยู่สองคนเขาไลฟ์สองใช่โอ้ยรอแล้วเยอะมากพี่เกสไปวันนี้ทำไมถึงใส่แว่นนะพี่เกสเพราะว่าอะไรอยากทราบมันอันนี้มึงไม่ใช่กูจะให้ฟังอ้าวยังไงเขาว่าพี่มาบอกกูว่าวันนี้พี่ขอมาลุคแบบน่ารักน่ารักนะเออแล้วน่ารักไหมครับคือตอนแรกก็ว่าน่ารักดีแต่พอเจอน้องโฟนร้องกระโตกไปน้องโฟนน่ารักกว่าเยอะเลยเออเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเราไม่ได้ที่จะสู้เขาไม่พี่เด็กเขาอาจจะแบบว่าหึงเราตอนที่แบบไอ้ลุกในหมอไงมาสู้กับไอ้หมอเต๋ออ่ะแบบว่าเอ้ยใส่แว่นอาจจะเป็นดูหมอเป็นหมอได้อะไรอย่างงี้ไงเฮ้ยดูเป็นหมอจริงอ่ะโอ้โหฟ้าวจริงด้วยหมอดูต้องจริงที่เห็นมากกว่านั้นเยอะนะอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจกับเราอ่ะนะอ๋อโอเคเยอะค่ะวันที่ก่อนที่พี่จะเข้าโรงพยาบาลไปก็นั้นนี่มาทำอะไรปรึกษาบำบัดแพทย์เหรอเศร้าผมต้องพบจิตแพทย์ปากเก่าอยู่ไหนเนี่ยเอางี้ในบรรดาสามคนนี้มีใครโทรหาพี่ต่อเข้าโรงพยาบาลมั้ยไม่มีเราก็ไม่ได้โทรค่ะบอกไปแล้วผมไลน์ไปหาพี่หรือเปล่าพี่กำลังจะนอนแล้วตอนนั้นอ่ะก็อีกวันนึงเราถ่ายงานด้วยกันแล้วผมได้ไลน์หาพี่หรือเปล่าไลน์ว่าอยู่ไหนครับเข้าโรงพยาบาลหรือยาไม่ไลน์หรือเปล่าไลน์มาจะบอกว่าหนักจริงไหมถามว่าหนักจริงไหมหนักแค่ไหนอันนี้ก็เป็นห่วงแหละหรือว่าถามเช็คว่าเหมือนแบบว่ากูหลอกเหรอหรือว่ายังไงว่าแบบไม่อยากถ่ายงานอ่ะก็เลยเอาโทรมาเล่นๆหรอคือจริงๆต้องการจะถามว่าหนักไหมแต่รีบพิมพ์มาเนาะรีบพิมพ์ไปหน่อยหนักจริงไหมหนักจริงไหมหนักจริงไหมหนักเศร้าเหมือนกันนะแต่เราผ่านไปแล้วเราหายแล้วนะครับแต่แค่เหลือเสียแล้วตอนนี้พี่เกศหายดีแล้วใช่ไหมครับพี่เกศหายดีหรือยังครับอาการอื่นดีขึ้นแล้วครับแต่เสียงยังไม่ค่อยกลับมาเต็มร้อยก็ยังไม่เต็มร้อย yes yes นะครับมีคนบอกว่าอยากให้ทำ morning call ให้หน่อยเอาไปใช้เป็นเสียงสุขคุณอิน morning call สิยังไงคะ morning call ก็คือพูดอะไรก็ได้เดี๋ยวเขาอัดเสียงอินอ่ะแล้วไปตั้งเป็นเสียงสุขเขาจะยังไงยังไม่คิดว่าจริงอ่ะตื่นอะไรไม่พี่อินต้องเอาแบบว่านี่ดิ
พี่เอาแบบเคลิ้มๆอ่ะเอาแบบเหมือนที่พี่เกย์เขาชอบพูดอ่ะแบบว่ารับสายด้วยค่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบรับสายด้วยค่ะแล้วแบบตื่นคนดีคนดีตื่นแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยตื่นหน่อยนะครับอ๋อเข้าใจแล้วครับแบบนั้นเข้าใจสี่เป็นนะวันนี้คนที่ได้ที่เล่นได้บทที่ไม่พูดน่ารักอันนี้คือบทที่พี่เกศเขาพยายามจะชอบสร้างเทสที่สร้างเทสของพี่เกศในจอที่สร้างตื่นได้แล้วนะคะเอ้ยเสียงพี่ดูกรอมขนาดนั้นเลยจริงรีบตื่นนะคะเดี๋ยวไปทำงานสายนะคะแล้วร่างที่เป็นร่างที่เป็นมึงไม่มีเสียงมาปลุกกูด้วยซ้ำไม่เป็นอ่ะจะมาปลุกอันนี้คืองอนใช่ไหมพี่ขอมอร์นิ่งคอลจากฟุกหน่อยแต่ขอเป็นการร้องเพลงครับยังไงฮะบอนี่คอลด้วยเป็นท่วงทำนองบอนี่คอลด้วยเป็นท่วงทำนองเหรออันมันมีเพลงหนึ่งที่แบบว่าได้ยินแล้วตื่นเลยอ่ะ baby เดี๋ยวจัดให้เลยนะ baby เราร้องเธอจะไม่มีอะไรเลยจะไม่ทำให้เธอดูเลยว่ามึงร้องไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้เจ้าของเพลงร้องอีกครั้งขอมอนิ่งคอลแบบเสียงสดหน่อยครับพี่เออเสียงไม่มา baby เดี๋ยวจะผิดเลยนะ baby รับรองถึงไหนกลัวว่านี้จะเป็นแฟนมิดมีได้ไหมต้องขออภัยต้องร้องอีกออกเต็ปหนึ่งนะครับเพราะว่าเสียงอย่าขึ้นเสียงสูงไม่ได้จริงๆผมเข้าใจอะไรนะต่ออยากร้องด้วยหรอใช่มันไม่ร้องไม่ติดนะร้องเอาจริงร้องเดียวนะลองไม่เป็นแค่พูดว่าเบบี้เบบี้ล่ะคือมึงเอาเบบี้เบบี้เบบี้ครับคนดีเบบี้พูดดีๆอะไรนะพูดดีๆพี่โตเบบี้ครับคนดีตื่นได้แล้วครับอย่างงี้พูดดีๆเอ้ยอะไรนะอีกทีนึงโอ๊ยท็อตไม่พอพูดแล้วหมายถึงว่าเดี๋ยวโตจะอัดไว้ไงอัดไว้แล้วก็แบบเอาเสียงพุกไปเป็นที่ตั้งปลุกไงแทนคนอื่นไม่ต้องคือเอาไม่ต้องคือโทรก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเอาไปตรงไปตั้งก็แค่บอกใช่ไหมพี่เกศอย่ายิ้มอย่างนั้นเบบี้ครับตื่นได้แล้วนะครับเออได้แล้วอย่างนี้เขาบอกว่าได้ยินมอนิคอร์ของคนเราขอหลับต่อดีกว่าไม่ดีมอนิคอร์ของทุกคนแล้วเลือกว่ากลับไปใช้เสียงเดิมได้แต่จริงเสียงที่ตื่นจะเป็นเสียงกรี๊งอ่ะอีก8นาทีอีก8นาทีทุกคนเปิดทีวีเปิดคอมเปิดทุกอย่างรอไว้เลยนะครับ GBM ช่อง25นะครับครับวันดี EP 2นะอย่าลืมเข้าไปบันทึกด้วยนะอ่ะ Q&A นิดนึงดีกว่า8นาทีเนาะไหนคำถามจากทางบ้านมีไหมไหนมีคำถามอะไรไหมจากทางบ้านเดี๋ยวจะมีคำถามเดี๋ยวจะมีแบบกิจกรรมหรือว่าคำถามจากทางบ้านเนี่ยมีคำถามว่าพรุ่งนี้พี่อินไปไหนมาคะฮะพรุ่งนี้อันนี้ใช่เขาคำถามจากทางบ้านพรุ่งนี้พี่อินไปไหนมาคะตอบไม่รู้เป็นคำถามไม่ใช่คำถามครับจะหาก่อนพี่เลยไปค่ะทำหน้าที่เนาะท่านไหนป้าครับบ้านครับมีใครคอมเมาส์อะไรกันบ้างอยากใครจะยิงจ้องหน้ากัน10ใครหลุดก่อนปลาข้างบ้านใหม่มากมีจริงมีจริงมีข้างบ้านจะเอาโมเมนต์ไปแล้วปลาก่อนแล้วทำยังไงก็ได้มึงว่าปลาข้างบ้านเป็นสาววายแต่ว่าพี่สาววายอะไรบอกให้ปลาข้างบ้านบอกให้สบตากันมาวายเอาเริ่มยังมันนิ่งเดียวยังมันนิ่งนะพี่ครับข้างล่างมืออย่าหยิกเข่ากันครับพี่เขาทำไม่ได้หรอกฟุกเราก็รู้กันอยู่เออก็จริงก็ถูกไหนฟุกกับโตลองจ้องหน้ากันสิมันอยู่ฝั่งไหนยังไงอ่ะพี่หันตรงนี้พี่หันฝั่งนี้พี่หันฝั่งนี้เดี๋ยวผมหันฝั่งนี้เราจ้องเฮ้ยคนละด้านมึงหันหลังให้กันเนี่ยตอนนี้ก็หันตรงนี้ตรงแกตรงหันฝั่งนั้นตู้หันไปหันขวาเขาหลอกเอออย่างนี้ถูกไหมเออโมเมนต์แล้วเรามองข้างล่างมันแบบบิด
หรอแล้วเจ้าอื่นเขาเห็นยังไงอ่ะเจ้าอื่นเขาเห็นแบบเราเห็นได้เจ้าอื่นเขาเห็นยังไงก่อนนะพี่โอแอบลงรูปสปอยแล้วเฮ้ยพี่โอลงรูปสปอยอะไรอีกแล้วเฮ้ยใครอ่ะผู้เขาหรอไหนอ่ะขอดูด้วยนี่ขอลื้อของใครอ่ะเฮ้ยมันติดเลทเกินไปแล้วดูนี่ข้างๆเร็วอ้าวนี่ใครอ่ะมาแล้วพี่หยุดซูมหน่อยนี่เหมือนเป็นรูปเหมือนรูปแอบถ่ายเลยอ่ะนี่คือแอบถ่ายนะนี่คือคลิปหลุดหรือเปล่าเนี่ยมันคือขาผมไม่แล้วทำอะไรกันในเมื่อตรงนั้นไม่มีกล้องรับซะหน่อยไม่อันนั้นขาฟุกแต่ว่าอีกขาหนึ่งคือเท้าพี่เกตอ้าวไม่แล้วกูจะไปเขี่ยมันทำไมคุณแปลกแปลกแล้วที่ยินเรื่องนี้แปลกผมว่าแปลกแปลกแล้วโตหรือว่าตอนท้ายมวยมันมืดแล้วสับสนโตเกตเกตว่ะกูเราออกเถอะเออใช่ไหมล่ะงงกันไปใหญ่ละเพิ่งเดือนสองครึ่งแล้ววันนี้เฮ้ยใกล้แล้วเนี่ยย้ำหน่อยย้ำหน่อยครับวันนี้เราปากแฮชแท็กนะครับครับผมวันดีกู๊ดเดย์ขวัญแรงจูงใจด้วยถ้าเกิดทะลุ 200,000 คุณจะให้อะไรนะครับให้อะไรดีอ่ะฟุ๊กฮะมีเขาปรึกษากันแล้วเราต้องทำอะไรกันน่ะไม่อะไรอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีอะไรกันพี่แค่ชื่นชมของตัวเองพี่รักในความเป็นน่ารักของน้องพี่โอ้โหวันนี้เป็นลาบูบูสีเขียวหรือเปล่าคนดูต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอีก5นาทีโอเคครับอย่าดมอย่าอีก5นาทีนี่จิ๊กแต่ต้องเต็มจริงนะ EP นี้ EP นี้นะครับมันคุณจะต้องเตรียมหนึ่งเลยนะครับแพมเพิร์ดใช่ยาพ่นคอยาพ่นคอมันฟินจัดจนไม่อยากจะไปเข้าห้องน้ำเออใช่ก็ยาพ่นคอเพราะเดี๋ยวจะกรี๊ดกันแบบเสียหายกันถูกต้องแล้วก็ใครที่มีเบอร์แฟนเก่าให้รีบลบทิ้งไปว้าวเพราะ EP นี้อาจจะให้คุณรู้สึกอยากกลับไปหาคนเก่าก็ได้ว้าวคู่ไอ้หมอวันดีมันยังไม่ลบแน่แน่อะไรก็ไม่อยากมีกระดิ่งอ่ะต้องไปเตรียมกระดิ่งมาด้วยจะได้กดกูมีกูมีอยากให้กดเมื่อไหร่บอกจะยินกดให้งั้นผมทำอย่างนี้แล้วพี่กดเฮ้ยเสียงมันจะดังสูงไปแล้วแตกนะครับมันถึงใจอ่ะ2นาทีแล้วเฮ้ยตื่นเต้น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 เขาบอกว่าความสัมพันธ์เกตอินเหมือนนิ้วกับรูปักไฟเพราะว่าทำอะไรก็ไม่ถูกใจเธอสักอย่างเพราะว่าโดนเขาตลอดไงไม่ใช่อันนี้ไม่ได้รูปักไฟอะไรเดี๋ยวจิ้มเล่นอย่างนี้แปลกแปลกนะคะรูปักไฟรูปักไฟมันเด้งเด้งนะมันเด้งเด้งรูปักไฟมันเด้งเด้งค่ะคือรู้นะว่าพวกเราหน้าดีอยู่แล้วอะแต่ว่ามันดีขึ้นไปอีกก็เลยใช่ป่ะจริงมันไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์ด้วยครับกล้องยังนวลนะฟุ้งฟริ้งมากเออเนียนคลิปไปเลยนะครับหิวว่าข้าวมาอ่ะต้องสั่งอะไรไปหรอเฮ้ยไม่สั่งเขาทำงานหิวว่ะพี่หิวมากผมมียามุนเส้นนะกินเปล่ามาส่งพี่เราคบก็อยู่วันจันทร์น่าจะต้องถอดเสื้อนะแต่ว่าจริงเหรอมันอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวเราเจอที่คอนโดใช่ไหมฉันเห็นบทเพิ่มครับดีสักนิดหน่อยทุกคนได้รู้แล้วนะคะว่าใครคือหนึ่งในผู้บริหารใครคือหนึ่งในทีมงานของวันนี้อยากจะบอกเลยว่า EP 10ว่ะ EP 10หรือ11อ่ะโคตรแซ่บเพราะว่าเราเขียนเราเติมเข้าไปอัปเดตกันหน่อยเรายังถ่ายกันไม่จบไม่ได้คิวใหญ่แล้วตอนนี้นะครับเราอยู่คิวที่25มั้งประมาณ25ใช่มั้ยใช่แล้วเราแยกถ่ายกันไม่จบแต่ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับก็ดูเป็นใกล้แล้วก็ดูการพัฒนาของตัวละครนะครับต้องครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสนุกแน่นอนถูกแล้วก็อยากดูอะไรอยากเห็นอะไรจริงๆเอาพูดตรงเลยนะไม่เวอร์นะคอมเมนต์มาได้เนาะคุณโยผู้เขียนบทของเราเนี่ยเขาแบบสามารถแบบปรับได้ตลอดเวลาถูกก็สามารถพิมพ์มาได้ว่าแบบชอบแนวทางประมาณไหนเดี๋ยวเราลองดูว่ามันครึ่งแล้วครึ่งแล้วหรือเปล่านะครับค่ะครึ่งแล้วหรอสองทุ่มครึ่งแล้วสองทุ่มครึ่งแล้วไปดูเลยไปดูเลยไปทุกคนไปนั่งรอดูกันดีกว่านะครับกับวันนี้วิทยาวันนี้พิเดย์ที่สองฝากติดแฮชแท็กปั่นกันเยอะๆนะครับ
มีพี่เขาฝากบอกมาเนอะว่าจะขึ้นเทรนด์ง่ายๆก็คือให้ลงข้อความเยอะๆแล้วก็ให้แบบว่าเขียนเยอะๆๆใช้รูปบ้างก็ได้นะครับแฮชแท็กวันดีกูเดย์ EP 2อันเดียวนะจ๊ะปั่นกันยาวๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเข้าไปอ่านกันนะจ๊ะเจอกันทุกคนทุกคอมเมนต์แน่นอนครับมาแล้วมาแล้วอยากดูอยากดูอยากดูไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูไงอ่ะ